สวัสดีครับ108 Life Channel ขอนำเสนอเมนูสุดฮิตของหลายๆคนครับนั่นก็คือหมูเค็มครับผมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มกันในส่วนของการหั่นเนื้อแดงนะครับเป็นหมูในส่วนที่ติดมันนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาในส่วนของหมู3ชั้นนะครับเราก็จะใช้สัดส่วนหมูเนื้อแดง1กิโลหมู3ชั้นอีก1กิโลนะครับผมนำมาใส่หม้ออย่างนี้นะครับแล้วก็เตรียมที่จะคลุกเคล้ากับส่วนผสมแรกเลยก็คือนี่ครับน้ำมันหอยครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของซีอิ๊วดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแต่งสีด้วยนะครับทำให้หมูนั้นมีสีที่สวยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับสัดส่วนก็จะเป็นตัวของน้ำมันหอยนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะสุดท้ายซีอิ๊วดำ2ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็คลุกเคล้ากันนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะหมักนะครับเนื้อหมูได้15นาทีก็ได้1ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่นะครับผมเพื่อให้มันมีการเข้าเนื้อกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมมาจุดไฟนะครับช่วงแรกเป็นไฟแรงเลยครับนี่ครับแล้วเราก็เอาทัพพีนะครับรวนนะครับให้มันมีความตึงตัวนะครับผมอย่างนี้นะครับแล้วก็รวนให้สักพักหนึ่งนะครับผมนี่ครับมันก็จะเกิดการตึงตัวขึ้นนะครับผมเนื้อหมูก็จะมีการสุกขอบรอบๆตัวเนื้อแต่ว่าตัวข้างในเองก็ยังมีความดิบอยู่แล้วเราก็ใส่น้ำเข้าไปครับอย่างน้อยๆก็อาจจะ2ชามนะครับหรือว่าเอาให้มันเลยเนื้อหมูนะครับผมหลังจากนี้ครับเราจะตุ๋นมันเลยครับผมประมาณ1ชั่วโมงครับผมรอไปเลยฮะก็ช่วงนี้ก็วางก็ไปจัดเตรียมทำน้ำปลาพริกหรือว่าทำกับข้าวอย่างอื่นได้นะครับพอมา1ชั่วโมงปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมก็จะเดือดพุดๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับมันก็จะมีการงวดลงไปนะครับแล้วก็เอาน้ำนะครับเติมลงไปอีกนะครับผมแล้วก็ตุ๋นไปอีกครับผม45นาที1ชั่วโมงครับจนออกมาเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ก็ได้เป็นหมูเค็มแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คงจะต้องเตรียมใส่ชามนะครับแหมน่ากินมากครับมันจะมีน้ำคลุกคลิกนะครับผมทางภาคเหนือนะครับอาจจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะทานกับข้าวสวยครับผมชิ้นเต็มๆอย่างนี้ครับโดยเฉพาะ3ชั้นนี่ผมพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ทานกับแตงกวาครับฝานบางๆนะครับทานกับข้าวครับแก้เลี่ยงไปเป็นอันเสร็จสิ้นหมูเค็มนะครับยังไงก็ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมตั้งแต่เริ่มคลิปจนถึงจบคลิปเลยนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะฮะแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่อง108 Live ของเราด้วยนะครับและถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter ยังไงก็ได้นะครับแล้วคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ